ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมงานในส่วนของถวายเทียน9วัดกับงานปริวาสแล้วค่ะสังขารตอนนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในระดับหนึ่งนะพยายามที่จะพักฟื้นพักแล้วก็ฟื้นแต่ยิ่งพักยิ่งเหมือนไม่ฟื้นสงสัยต้องไปลุยต่อนะคะพักแล้วไม่ฟื้นไงนะปกติพักแล้วมันจะฟื้นนี่พักแล้วมันไม่ฟื้นมันเหมือนกับยิ่งถอยลงไปอีกกำลังเขาถึงได้บอกว่าคนพอมีอายุแล้วเนี่ยพอหยุดทำงานหยุดขับรถเนี่ยมันจะกลับมาทำแบบเดิมไม่ได้อีกทำให้นึกถึงคำนี้ขึ้นมาเลยค่ะต้องกลับไปลุยเหมือนเดิมนะก็มีความเสี่ยงนิดหน่อยเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วกลัวอยู่โรคเดียวอย่างที่ได้พูดหลายครั้งว่าไม่ได้กลัวตายเลยไม่เคยกลัวตายกลัวไม่ได้ทำงานกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันป่วยขึ้นมาแล้วมันจะหมดโอกาสในการทำงานที่มันแผนเอาไว้ที่ห่วงคือห่วงอันนี้ตอนนั้นก็มีแม่ชีที่สนิทกันลูกศิษย์กรรมฐานเนี่ยค่ะแกก็ดูตัวเลขโทรเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งจริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีอยู่2เบอร์นะคะมันเกี่ยวข้องกับเลข7อยู่ตลอดเวลาและทีนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนถืออะไรพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันจะมีเลข7เกี่ยวข้องเสมอทะเบียนรถนะทะเบียนรถคันที่ขับมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็น7ตลอดก็มีหลายคนบอกว่าเลข7เนี่ยตามความเชื่อของทางโหราศาสตร์เขาก็บอกว่ามันเป็นการเดินทางมันเป็นความเหนื่อยนะคะมันเป็นความเหนื่อยดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมาขอซื้อโทรศัพท์เบอร์ใหม่ให้กันกันแล้วค่ะซื้อโทรศัพท์เบอร์ใหม่ให้เพื่อที่จะได้ไม่เหนื่อยนี่กำลังจะพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วกลัวจะไม่ได้ทำงานเนี่ยก็เลยบอกทางลูกศิษย์กรรมฐานไปว่าไม่เป็นไรเหนื่อยดีกว่าไม่มีงานทำสิ่งที่น่ากลัวกว่าเหนื่อยก็คือไม่มีงานทำไม่กลัวเลยเหนื่อยเพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรมันภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำมากกว่านะครับขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงว่าจะเหนื่อยบอกโอ้โหเบอร์อาจารย์เนี่ยเป็นเบอร์ที่เหนื่อยมากเลยนะสวัสดีคุณวันชัยเป็นเบอร์ที่เหนื่อยมากถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเนี่ยโอ้โหเส้นเลือดในสมองแตกไปแล้วในงานอาจารย์เนี่ยบอกไม่เป็นไรค่ะคือเหนื่อยไม่เป็นไรแต่เส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยถ้ามันแตกไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันแตกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมานอนให้คนอื่นมาดูแลเราหรือเราไม่ได้ทำความดีเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจากวิบากกรรมก็ยอมรับได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจากความประมาทมันก็อดโทษตัวเองไม่ได้ว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตประมาททำให้ตัวเองต้องเป็นแบบนี้ก็เลยพยายามที่จะยืนอยู่ตรงจุดที่ไม่ประมาทคือเราอาจจะบางทีคนใกล้เคียงคนใกล้ชิดหรืออะไรเงี้ยคนที่เจอเราใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ธรรมวลีถึงพักหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราขยันเนี่ยมันไม่ยากแต่ว่าระยะยาวที่เราทำอะไรมาเนี่ยมันคงจะหาคนเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางก็คือมันต้องเข้าใจตัวเองแล้วเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำทีนี้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดคำอยู่คำหนึ่งที่มันอยากจะอธิบายแล้วคิดว่ามันเป็นคำที่อธิบายแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับศีลกรรมฐานมากกว่าด้วยครับแต่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะฟังแล้วเข้าใจยากมากแต่มันก็ต้องอธิบาย
อย่างน้อยๆก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นคำว่าปล่อยวางคำเนี้ยหลายคนนำมาใช้หลายรูปแบบมากสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคำว่าปล่อยวางเนี่ยเรามักจะใช้กับตอนที่เราเจอปัญหาแล้วเราก็จะบอกว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปล่อยวางฟังแล้วงงคำว่าปล่อยวางเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นหรือพระพุทธศาสนาของเราเรียกการปล่อยวางว่าอุบว่าการคลายการปล่อยวางก็คือการที่เรามีปัญญาแล้วเราคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นคือการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราเป็นทุกข์หลายคนเข้าใจผิดการปล่อยวางเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลาเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราดำเนินชีวิตด้วยการปล่อยวางเราจะไม่มีทางทุกข์มันจะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นทุกข์เพราะการปล่อยวางในการดำเนินชีวิตแต่หลายคนเนี่ยมักจะเอาการปล่อยวางมาใช้กับตอนที่เป็นทุกข์ซึ่งมันยึดเข้าไปถ้าขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันปล่อยวางยากคิดว่าวันนี้เป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านเกี่ยวเรื่องของคำว่าปล่อยวางสวัสดีค่ะพ่อแม่น้องบอลนะก็หลายคนก็จะมีความเข้าใจผิดกับคำว่าปล่อยวางว่าเมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยเราควรปล่อยวางแต่ความจริงแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาของเราสอนให้ดำเนินชีวิตด้วยการปล่อยวางเราก็ต้องไปดูว่าไอ้คำว่าปล่อยวางมันปล่อยวางอะไรมันปล่อยวางกิเลสที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นต่างหากหลายคนบอกมันปล่อยวางไม่ได้อาจารย์มันต้องยึดเอาไว้เรายังเป็นทางโลกอยู่เรายังไม่ได้บวชเราเลยปล่อยวางไม่ได้จริงๆแล้วการปล่อยวางเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับนักบวชนะคะการปล่อยวางมีไว้สำหรับทุกคนที่กลัวความทุกข์หรือทุกคนที่ต้องการความสุขที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะพี่เพชรทุกคนที่ต้องการความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยต้องปล่อยวางเป็นปล่อยวางในที่นี้เนี่ยมันคือปล่อยวางจากกิเลสทีนี้การปล่อยวางจากกิเลสเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าอุปทานอุปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4อย่างคือ1ยึดมั่นถือมั่นในกามยึดมั่นถือมั่นในกามเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอยู่ยากนอนยากทุกข์ง่ายไม่ทุกข์ยากทุกข์ง่ายทุกข์ยากนี่คนลาวเขาบอกว่าเป็นคนรวยมันทุกข์ยากมันทุกไม่ได้มันทุกลำบากมันทุกยากมากสวัสดีค่ะพี่อ้นนะมันทุกยากมากคนลาวเนี่ยเขาเรียกคนทุกยากว่าคนรวยเป็นคนรวยการปล่อยวางเนี่ยนะการปล่อยวางเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตของเราเนี่ยที่มันไม่ไปยึดไอ้เจ้าตัวอุปทานเอาไว้หรือตัวอุปทานเนี่ยมันไปยึดอะไรบ้าง1กามคุณสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะฮะยึดกามคุณอย่างเราเห็นบางคนอย่างนี้กินไม่ได้อย่างนี้นอนไม่ได้แต่ก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยชอบกินอะไรที่คำว่าชอบกินง่ายๆเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างคำว่าชอบคนที่กินง่ายๆกับคนที่กินง่ายเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่ชอบของที่กินแล้วทำง่ายๆเพราะว่าอุปนิสัยเนี่ยชอบของที่มันทำง่ายๆกับคนที่กินง่ายเนี่ยมันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเอาป๋ามานินทานิดนึงป๋าเสียไปแล้วพูดถึงคนอื่นเดี๋ยวมันจะพาดพิงค่ะเอาพ่อตัวเองเนี่ยแหละค่ะนะคะป๋าเนี่ยเป็นคนที่ทานอะไรยากนิดนึงยากมีกลิ่นนิดนึงหืนทุกคนก็ไม่กินไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าอาหารเนี่ยโดยเฉพาะอาหารอีสานเนี่ยกินไม่ได้กินไม่เป็นป๋ากินอาหารอีสานได้เป็น
ตัวเองก็ยังแปลกใจตัวเองนะว่าเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่เคยสอนให้กินเลยนะแต่ว่ามันตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยผ่านร้านแผงลอยของคนอีสานนะคะที่เขาทำอ่ะเป็นแจ่วเป็นอะไรแกงอีสานพวกเนี้ยอยากกินอย่างในหมู่บ้านในอะไรเขาก็จะมีแบบเพิงขายของอีสานอ่ะพวกปลาย่างปลาอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็พวกแจ่วพวกอะไรพวกเนี้ยเห็นแล้วมันอยากกินก็จะซื้อพวกเนี้ยมากินพ่อกับแม่ก็จะว่าอยู่ว่าใครเขาสอนให้กินไม่เห็นจะน่ากินเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากกินแล้วเราก็อร่อยด้วยนะอาหารอีสานก็ชอบกินสวัสดีค่ะพี่ต๋อมก็ชอบกินทีนี้ปรากฏว่าแกก็ไปทางอีสานเนี่ยค่ะตอนนั้นมาจังหวัดเลยเนี่ยแหละถวายเทียนหรือไปอีสานทางอื่นนะคะที่เป็นพระป่ากฐินเนี่ยป๋าเนี่ยจะเป็นคนกินหญ้าแล้วจะคิดแทนคนอื่นก็จะทำอาหารไปจนหลายๆคนก็บอกไปหากินเอาข้างหน้าก็ได้ทำไมต้องมานั่งทำไมต้องเอาไปกินไปหากินข้างหน้าบางคนก็ชอบเรียนรู้ไงชอบกินอาหารพื้นบ้านอะไรแปลกๆแต่ป๋าไม่เอาบอกว่าทำไข่พะโล้ไปพวกเรากินยากแต่ความจริงเจ้าของกินยากทำไข่พะโล้ไปทำหมูทอดไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาลงกินที่งานช่วยทำบุญด้วยอะไรเงี้ยหรือวันไหนอ่ะของกินเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าแกกินไม่เป็นไงแกจะบอกว่าแกเป็นคนกินง่ายๆเจียวไข่ให้แกก็ได้ แบบนี้คือคนกินยากอ่ะแต่ว่านั่นพ่อเราไง เราก็เลยไม่พูดอะไรกินง่ายๆป๋าเนี่ยเป็นคนกินง่ายมากเลยกับข้าวเต็มไปหมดเลยนะคะไม่กินไม่รู้จักกินง่ายๆของป๋าคือไข่เจียวก็ได้เอาไข่เจียวไข่เจียวของเยอะแยะไปหมดจะกินไข่เจียวอ่ะแหละป๋ากินง่ายๆอะไข่เจียวให้แต่กำลังจะอธิบายว่าแบบเนี้ยไม่ได้กินง่ายค่ะแบบเนี้ยคือคนกินยากแต่ของที่ทำมันง่ายเฉยๆต้องไม่สับสนนะคะเพราะว่าบางทีระบบความคิดของเราเนี่ยสับสนค่ะเราไม่เข้าใจธรรมะไงเลยบอกว่าแบบนี้มันคือกินง่ายไม่ใช่ค่ะคนกินง่ายคือมีอะไรเนี่ยจะต้องไม่สรรหาเลยเขาจะมีของที่วิเศษขนาดไหนก็แล้วแต่หรือของที่แย่ขนาดไหนก็แล้วแต่สามารถกินได้หมดไม่ต้องจะเอาอย่างเงี้ยคือของกินเต็มไปหมดน่ะจะเอาไข่เจียวอย่างเงี้ยมันแสดงว่าอันเนี้ยกินยากแล้วค่ะเป็นคนกินยากเลี้ยงยากแบบเนี้ยป๋าเป็นเลยค่ะป๋ากินง่ายๆบอกป๋านี่มันยากแล้วนะแทนที่จะกินอะไรของที่เขามีอยู่เนี่ยจะกินไข่เจียวของที่มันไม่มีคือคนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอุปทานมันเกิดความทุกข์ในการกินคือเขาเรียกว่าอุปทานในกามมุถ้าภาษาบาลีเขาเรียกกามมุปาทานกามมุปาทานเนี่ยมันคือความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณกามคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นได้6ทางคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันติดความสุขที่เกิดขึ้นทั้ง6ทางเนี่ยติดความสุขที่เกิดขึ้นทั้ง6ทางติดความสุขที่เกิดขึ้นทางตาอย่างเช่นเราชอบเห็นของสวยๆงามๆแล้วเราไปเจอสิ่งที่เราเห็นแล้วเราไม่ชอบเราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์เป็นหรือเปล่าเช่นเราไปเจอสถานที่ที่มันไม่สวยรกร้างไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันสกปรกอ่ะมันไม่สบายตาเลยที่นี่ไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอุปทานทำงานแล้วนะคะมันยึดอยู่ในความสวยงามพอมันเห็นความไม่สวยไม่งามปุ๊บเนี่ยอุปทานทำงานทุกทันทีแต่เราก็บอกเราไม่ได้ทุกข์ก็แค่ทำความสะอาดก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็พูดแบบดูดีอะค่ะคือมนุษย์ทุกคนน่ะมีความสามารถพิเศษในการพูดให้ตัวเองเนี่ยดูดีได้แต่มันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างที่พูดอีกเรื่องนึงอุปทานเกิดขึ้นแล้วทุกข์แล้วทีนี้ดูยังไงล่ะคนที่ไม่มีอุปทานคนที่ไม่มีอุปทานเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะสมมติว่าเขาไปเจอสถานที่ที่ไม่สะอาดแล้วเขาไม่ได้มีอุปทานในความสวยงามทางตาเขาเห็นปุ๊บเขาก็จะ
ที่นี่มันไม่สะอาดพอดูบริบทที่นี่เนี่ยมันสะอาดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนมันน้อยน่าจะทำกันไม่ไหวหัวใจที่มันมีสติอ่ะมันก็จะเกิดปัญญามันก็จะเข้าใจบริบทปากมันก็จะไม่ว่าใครสำคัญนะคะเรามัวแต่ไปหาไอ้ตัวกิเลสโอ้สวัสดีค่ะพี่ตูสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่เพชรบุรีอยู่หรือเปล่านะคะคือเรามัวแต่ไปกำจัดกิเลสไงกิเลสมันเกิดทีหลังอุปทานนี่นะคะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆมันทำให้เราเกิดกิเลสพอเรายึดมั่นถือมั่นในความสุขเราก็เกิดความรักเกิดความหลงในสิ่งใดพอเรายึดมั่นถือมั่นแล้วเราเกิดเกลียดขึ้นมาปฏิเสธเราก็เกิดความเกลียดกันเกิดความชังขึ้นมาอันนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้มอยู่บ้านแล้วนะคะเต่าเป็นยังไงบ้างเต่าสุนัขบ้านคุณตุ้มน่ารักมากค่ะท่านญาติธรรมไม่สบายนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะนะคะก็ดีใจที่ทักทายกันเข้ามานะคะหลายคนกำลังจะพูดเรื่องของอุปทานกับคุณตุ้มว่าคนเราเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวอุปทานเนี่ยซ่อนอยู่แล้วอุปทานเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างเอาแค่อย่างเดียวแต่ตอนนี้เริ่มแบบเริ่มทุกคนเริ่มเบรกละว่าเฮ้ยเพราะว่าเราอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นจากอุปทานพออุปทานเกิดขึ้นมาเนี่ยกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดการปฏิเสธกับเกิดความหลงกับเกิดความรักโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวพฤติกรรมของเราเนี่ยแสดงออกจากอุปทานนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการกำจัดความทุกข์เนี่ยสุดยอดที่สุดในวิชาการกำจัดความทุกข์ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้อยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรลองไปอ่านดูหากเรามีเวลาถ้าเราอ่านไม่หมดให้ไปดูบทสวดมนต์คำว่าโดยย่อว่าโดยย่อแล้วอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ว่าโดยย่อคือไม่ต้องไปดูรายละเอียดแล้วค่ะในเมื่อไม่มีเวลาใช่ไหมว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์แล้วก็กลับมาขยายที่ตัวเองว่าเรามีอุปทานในขันธ์ขนาดไหนอุปทานในตัวเองเนี่ยเยอะเอาแค่อุปทานในเรื่องของกามคุณเราไปนอนที่นอนเนี่ยบางคนเนี่ยนอนไม่ได้นะที่นอนแข็งที่นอนมันแข็งอ่ะนอนไม่ได้เราก็คิดว่าก็คนเราเกิดมาเนี่ยก็เราเกิดมาสบายอ่ะจะให้เราลำบากได้ยังไงล่ะทุกคนก็จะมีเหตุผลแบบนี้แต่ถ้าว่าโดยจิตเรากำลังคุยกันแบบไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเรากำลังคุยถึงเรื่องของจิตเฉยๆอย่าเอาตัวเองเข้ามาใส่เพราะหลายคนเนี่ยชอบเอาตัวเองเข้ามาใส่แล้วก็มีปัญหากับอาจารย์ธรรมวลีที่อาจารย์ธรรมวลีพูดเนี่ยคือเรื่องของจิตทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของจิตเนี่ยที่พูดอยู่มันก็ต้องพูดถึงจิตที่ไม่ดีจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของจิตที่ไม่ดีเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุของจิตที่ไม่ดีเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์เราก็จะได้แก้ไขปัญหาให้ตัวเราเองได้อย่างเช่นการที่เรานอนที่นอนแข็งๆน่ะแล้วเราบอกว่าเอ้ยก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรนี่ก็เรามีเงินเราก็ซื้อที่นอนนิ่มๆมาสิอันนี้เขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันก็สุขภาพของเราเนี่ยอย่างหมอสมัยก่อนเนี่ยเขารักษาโรคเนี่ยก็ใช้วิธีการปรับธาตุเพราะว่าในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงจะมีวิธีการให้เราเนี่ยดูแลสุขภาพกันแบบการปรับธาตุการปรับความสมดุลของร่างกายวิธีการในพุทธศาสนาเช่นการกินให้น้อยมันก็ทำให้ใช้พลังงานในส่วนของธาตุไฟน้อยหรือการขับถ่ายที่เรามีปนมัติอะไรกันนะความจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นยาที่ปรับสมดุลของธาตุไม่ใช่ว่ากินปรมัตถ์กันทุกวันมันไม่ปรมัตถ์แล้วมันเป็นอาหารละ
ปรมัตถ์เนี่ยจะกินก็ต่อเมื่อเหมือนกับต้องการการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ระบายไม่ให้มีอาหารค้างอยู่ในลำไส้มากเกินไปเมื่ออาหารเนี่ยค้างอยู่ในลำไส้มากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดการหมักหมมและทำให้เกิดโรคพระพุทธองค์ทรงเข้าใจเรื่องนี้ค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนทุกอย่างก็จึงทำให้พระภิกษุเนี่ยดำเนินชีวิตแบบมีสติในการบริโภคไม่ได้หลงไปแต่การบริโภคพอเรากลับที่นอนใหญ่ก่อนที่นอนแข็งที่นอนนุ่มเนี่ยเพราะว่าเราติดเรามีความสุขเราติดอยู่กับความสุขความสบายที่เรานอนที่นอนนิ่มๆนั่นแหละในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าอุปทานกามุปาทานทางกายอะกายตนะคือการนอนที่นอนนิ่มนอนที่นอนนิ่มๆแล้วมันเกิดติดใจพอใจยึดมั่นถือมั่นพอเราไปนอนที่นอนแข็งๆปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันนอนไม่ได้มันจะเกิดปฏิกิริยาการต่อต้านอาจจะเกิดปฏิเสธหรือถ้าใครบังคับให้เรานอนที่นอนแข็งๆเราจะรู้สึกเกลียดคนคนนั้นมันจะโดมิโนมากค่ะกิเลสมันจะเริ่มขึ้น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 โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่ากิเลสมันกำลังเพิ่มปริมาณขึ้นมาแต่เรากลับไปจัดการกับกิเลสที่มันขึ้นมามากกว่าที่เราจะไปแก้ไขปัญหาตรงอุปทาน พระพุทธเจ้าใช้วิธีการจัดการกับอุปทานโดยการมีสติแต่หลายคนปฏิเสธว่ามันไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาก็เลยเลือกที่จะทำบุญทำทานต่างๆเรากำลังพูดถึงเรื่องการปล่อยวางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยในขณะที่เราทำบุญอยู่ใส่บาตรจิตของเราในขณะที่มุทิตาในความดีของคนอื่นจิตของเราในขณะที่มีความเมตตาปรารถนาดีกับผู้อื่นจิตของเราในขณะที่เรากรุณาคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นจิตแบบเนี้ยนะคะจิตแบบเนี้ยมันได้ปล่อยวางอุปทานลงไปเรียบร้อยแล้วแต่มันเป็นการปล่อยวางแบบคล้ายๆกับคนที่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโดยใช้ห่วงยางคือคุณไม่ได้ลอยตัวด้วยของตัวคุณเองอ่ะคุณต้องใช้ห่วงยางหรือแพหรือเรือเนี่ยข้ามฟากพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสเกี่ยวกับเรื่องของกุศลทั้งหลายว่าเปรียบเสมือนกับเรือตราบใดที่เรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยนะคะตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี้ยเรือเนี่ยก็คือกุศลเราต้องพึ่งกุศลเอาไว้เราต้องมีกุศลเมื่อเราพึ่งกุศลแล้วเมื่อเรามีกุศลแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะปล่อยวางด้วยตัวของมันเองคำว่าปล่อยวางในที่นี้ก็คือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางอกุศลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยด้วยความที่จิตมันละเอียดมากเราอาจจะปล่อยวางสิ่งหนึ่งแล้วเราไปยึดสิ่งหนึ่งก็ได้อย่างเช่นคนที่มีมานะคนที่มีความเห็นดูถูกคนอื่นแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีอาจจะปล่อยวางความชั่วต่างๆอาจจะไม่ผิดศีลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้จิตที่มันมีกิเลสอยู่3ระดับเนี่ยกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางแล้วก็กิเลสอย่างละเอียดไม่เท่าทันกิเลสอย่างละเอียดก็ทำให้ไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันสุดยอดมากเขาเรียกว่าภวะตัณหาภวะตัณหาเนี่ยเป็นกิเลสซ้อนอีกระดับหนึ่งที่มันถ้าเกิดบ้านเราเขาเรียกว่าความเป็นตัวตนความเป็นเราอัตตาเนี่ยอัตตา
ภาวะตัณหาคือของเราความเป็นเราเป็นของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นกิเลสที่ซ่อนความหลงตัวเองอยู่ความภูมิใจตัวเองเนี่ยต่อสิ่งที่เรามีที่เราเป็นถึงเราจะมีความดีเนี่ยแต่ว่าไอ้ความดีบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้ทั้งหมดมันแฝงไปด้วยความเห็นผิดอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนดีหลายๆคนเนี่ยที่ดูถูกคนอื่นมือสมัยที่บางคนเนี่ยสมัยที่ยังไม่ได้เป็นคนฉลาดสมัยที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยดูน่ารักกว่าหลายคนที่ตัวเองเจอนะคะสมัยที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดามีความอ่อนน้อมมีความน่ารักเนี่ยมันดูดีกว่าเยอะเลยแต่พอมีความรู้ขึ้นมาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลับมีความแข็งกระด้างมีความหลงตัวเองซ่อนอยู่เต็มไปหมดและไอ้กิเลสตัวเนี้ยหากปัญญามันไม่มีกำลังพอจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นพระอรหันต์เท่านั้นนะคะที่จะไอ้ละตัวมานะได้ละตัวมานะได้พระอรหันต์เท่านั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราพูดถึงแค่อุปทานอันเดียวเองนะอุปทานในกามไอ้เจ้าตัวอุปทานในกามเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราเนี่ยอยู่เป็นสุขหรืออยู่เป็นทุกข์ได้บนโลกใบเนี้ยถ้าเราปล่อยวางคำว่าปล่อยวางก็คือมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความสุขมันก็จะไม่ทุกข์คือยังไงก็ได้นี่ได้พูดไปอย่างเมื่อยกตัวอย่างเรื่องของการกินอาหารการกินอาหารคนที่กินอะไรก็ได้เนี่ยมันจะไม่มีคำพูดเกี่ยวกับอาหารออกมาเลยไปถึงปุ๊บเนี่ยมันก็มีอะไรเราก็กินแต่คนที่บอกกินอะไรก็ได้น่ะอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของป๋าของกินเต็มไปหมดเลยค่ะปรากฏว่าป๋าบอกว่าพ่อกินอะไรง่ายๆเอาไข่เจียวบอกป๋าแต่ว่าต่อหน้าก็พูดกับแกอย่างนี้อยู่นะไม่ใช่ว่ารับหลังมาเอาพ่อเสียแล้วพ่อมาพูดป๋ามันไม่ง่ายแล้วนะเนี่ยของกินต้องเต็มเลยป๋าจะกินไข่เจียวเก็บมันทานยากอ่ะนิดนึงพ่อแต่เราก็เข้าใจคือความสุขของพ่อเราคือการทานหลายคนเข้าใจผิดเมื่อก่อนก็คนสนิทอ่ะก็เราเห็นว่าเราจะเอาของดีๆสรรหาไปให้พ่อให้แม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบำรุงกิเลสพ่อแม่หรือเปล่ากิเลสเยอะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าคนอื่นจะมองเราว่ายังไงแต่เรารู้ว่าพ่อกับแม่ของเราอ่ะชอบอะไรเราคิดเพียงแค่ว่าให้พ่อแม่มีความสุขในเมื่อท่านยังไม่สามารถที่จะละกิเลสไอ้ตัวอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นในความอร่อยรสชาติต่างๆแล้วในเวลาเดียวกันความอร่อยของท่านเนี่ยก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ผิดศีลมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ก็ให้ความสุขกับหัวใจของคนซึ่งเป็นผู้มีพระคุณดังนั้นจึงพอเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันจึงหายความสงสัยในเรื่องของการถวายทานให้กับพระพุทธเจ้าถวายทานให้กับพระอรหันต์ทั้งหลายการถวายทานให้กับพระพุทธเจ้าการถวายทานให้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็คือจิตของเราเนี่ยหวังที่จะทำสิ่งดีๆไอ้เจ้าตัวจิตที่มันหวังทำสิ่งดีๆนั่นแหละค่ะคือบารมีซึ่งการอธิบายลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำยากกามคุณที่เรียกว่ากามคุณเนี่ยเพราะว่ามันให้คุณมันให้ความสุขค่ะคนจึงติดมันได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเป็นโจรเป็นผู้ร้ายฆ่าคนก็เพราะว่ากามคุณนะคะเพราะมันได้แล้วมันมีความสุขไงทีนี้กามคุณเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนเลวแต่ไอ้เจ้าตัวอุปทานที่มันยึดมั่นถือมั่นในความสุขอ่ะมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะได้ความสุขแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดความสุขได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเองพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็มีคนดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
ด้วยบารมีที่พระองค์สร้างมาแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ติดในความสุขไงรับทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็รับทั้งสิ่งที่ไม่ดีด้วยจิตที่ว่างจากกิเลสพระองค์ไม่ได้มีความสุขกับการกินดีอยู่ดีแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความทุกข์กับการที่กินลำบากอยู่ลำบากแต่พระพุทธองค์ทรงมีความสุขกับการอยู่กับปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดแล้วเข้าใจยากแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติหรือเราสนใจศึกษาธรรมะเราต้องพยายามที่จะเข้าใจมันนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติไม่สนใจก็ไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกเส้นทางของชีวิตแบบนั้นพอเรามีความพอใจในการกินการอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าพอผู้ร้ายหรือโจรถูกจับได้อายุตัวอย่างโจรฆ่าข่มขืนฆ่าข่มขืนเนี่ยถามโจรว่าทำไมถึงได้ทำกับเด็กทำกับคนแก่หรือทำกับผู้ที่ไม่มีทางสู้อย่างนั้นเขาจะบอกว่าเขาเกิดต้องขออภัยนะคะขอได้ยกตัวอย่างเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วเขาห้ามใจไม่ได้นี่แหละค่ะเรากำลังจะอธิบายคำว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราจะปล่อยตอนที่เราเป็นทุกข์แต่คำว่าปล่อยวางเนี่ยมันต้องใช้กับชีวิตจริงตลอดเวลาถึงจะเป็นผู้มีปัญญาเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเกิดถามว่าคนอื่นอะบนโลกใบนี้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยความยินดีพอใจในกามเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนแหละเพราะมันเกิดในชั้นกามาวจรค่ะแต่คนมันมีอยู่สองประเภทคนที่มีความดีพอใจในกามแล้วมันควบคุมตัวเองได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับการที่ยินดีพอใจในกามแล้วมันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้สุดท้ายก็ติดคุกหรือโดนประหารชีวิตกิเลสมันเป็นตัวเดียวกันแต่ไอ้บารมีที่มันอยู่ในใจมันไม่เท่ากันอีกคนนึงอ่ะก็มีความรู้สึกเดียวกันแต่เขาสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลตัวเองได้ไม่ให้ทำบาปแต่อีกคนหนึ่งก็มีกิเลสตัวเดียวกันแต่ไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลตัวเองได้นี่แหละค่ะที่มันทำให้คนเนี่ยติดคุกติดตารางสารพัดมีปัญหาเยอะแยะไปหมดก็เพราะไอ้เจ้าตัวอุปทานนี่แหละมันเกิดขึ้นมันติดอยู่กับความสุขคนโกงคนกินคนมันติดอยู่กับความสุขคนละเรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าความสุขเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นความสุขทางด้านกามคุณความสุขทางด้านของชื่อเสียงเกียรติยศอยากจะมีคนนับถืออยากจะมีคนชื่นชมอยากจะมีอำนาจอยากจะมีอำนาจเนี่ยคือการยอมรับในการทำตามคนบางคนเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งเราจะเห็นว่าผู้นำหลายๆคนต้องยอมคนที่ไม่มีตำแหน่งนะนักการเมืองบางคนยอมเขาเรียกว่ายอมคนที่มีบารมีพื้นที่บางคนเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตนะคะต้องขออภัยนะพูดความจริงบ้างมีตำแหน่งใหญ่มาเนี่ยเป็นย้ายเป็นผู้ว่ามาเป็นนายอำเภอหรือปลัดอำเภออะไรก็แล้วแต่มาในชุมชนเนี่ยคนแรกที่จะต้องเข้าไปหาเนี่ยก็คือคนที่มีอิทธิพลหรือคนที่มีบารมีคนที่ชาวบ้านนับถือชาวบ้านเนี่ยที่คนถูกนับถือเนี่ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรเลยนะแต่เขาสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยทำงานได้อะเพราะเขาสามารถรวมคนไว้ให้คุณเรียบร้อยละเพราะว่าเขามียศอันนี้นะคะคืออำนาจตามความเป็นจริงในพุทธศาสนาอันเนี้ยมันคืออำนาจอำนาจในตัวเองมันมีอำนาจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครหยิบยื่นอำนาจให้นะคะอันเนี้ยพอเรามีความยึดมั่นถือมั่นในอำนาจเนี่ยบางทีเราก็ลืมไงคะเรายึดไปปุ๊บจิตของเราเนี่ยไปยึดความสุขแบบนี้เข้ามันก็ทำให้เรามีความพยายามที่ผิดจิตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากอกุศลแล้วมันมีความพยายามที่ผิดเนี่ยจิตมันจะเล่าร้อนมากมันจะมีความพยายามที่จะทำความไม่ดีพยายามที่จะทำความผิดเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นยศไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นลาภหัวใจเนี่ยมันจะถูกความพยายามเนี่ยเผาความดีจริงๆแล้วเนี่ยความเพียรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเครื่องเผากิเลสแต่ถ้าเกิดความเพียรที่มันเต็มไปด้วยอำนาจของอกุศลเนี่ยมันเผาความดีทุกวันมันสลับกัน
นี่เราพูดถึงแค่กามมุปาทานนะคะมันมีผลต่อชีวิตของคนเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเราดำเนินชีวิตยังมีสติเราดำเนินชีวิตยังมีสติทุกวันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาปล่อยวางความทุกข์แต่เราปล่อยวางอารมณ์ของเราเนี่ยไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นต่างหากมันคือวิธีการทางพุทธศาสนาอย่างเช่นวันวันนึงเนี่ยจิตของเราเกิดอะไรขึ้นมาเรารับความสุขเรากระทบกับความทุกข์แล้วจิตของเรามันเกิดยินดีเกิดพอใจเกิดความโกรธเกิดความน้อยอกน้อยใจขึ้นมาเป็นเรื่องปกติค่ะที่จิตมันสามารถเกิดได้แต่ต่อจากนั้นมาเนี่ยคุณต้องมีสติเมื่อมีสติกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้สติที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอ่ะสติมันเกิดตามหลังนะคะเพราะถ้าเกิดมันทุกเกิดแล้วเนี่ยแสดงว่าสติมันขาดก่อนที่จะเกิดแต่ถ้าเกิดสติมันเกิดตามหลังปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้ในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าปล่อยวางมันปล่อยวางตั้งแต่ตอนที่มันเกิดไม่ใช่ว่าคอยจนทุกข์ร้องห่มร้องไห้แล้วปล่อยวางปล่อยวางคือไม่ยุ่งกับสิ่งนั้นไม่ใช่การปล่อยวางในพุทธศาสนาก็คือการปล่อยวางในลักษณะของการวางใจของเราเนี่ยไม่เข้าไปร่วมกับอารมณ์การไม่เข้าไปร่วมกับอารมณ์ในการกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์ไม่ร่วมอารมณ์อะค่ะคือปล่อยวางแต่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคิดว่าการปล่อยวางคือเลิกทำสิ่งนั้นเลิกทำสิ่งนั้นปล่อยวางแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปแต่การปล่อยวางจริงๆในพุทธศาสนาก็คือการทำทุกอย่างให้เป็นปกติโดยที่ใจของเราเนี่ยมันวางออกจากอารมณ์เมื่อใจของเรามันวางออกจากอารมณ์แล้วมันจึงไม่ทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะวางออกจากอารมณ์ได้ถึงเราจะปล่อยเรื่องนั้นไปทั้งหมดแต่ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวางออกจากอารมณ์ได้เราก็ทุกข์อยู่ดีบางคนเนี่ยมีปัญหากับที่ทำงานมีปัญหากับครอบครัวเลิกกันกับครอบครัวเลิกกันกับที่ทำงานนั้นแล้วก็เอาตัวเองออกจากตรงนั้นมาแต่เชื่อไหมคะว่าหัวใจเนี่ยก็ยังพูดเรื่องนั้นไม่ยอมจบหัวใจเนี่ยก็ยังเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นไม่ยอมจบนั่นแหละค่ะคุณไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยคุณเพียงแค่หนีมันมาเฉยๆการปล่อยวางคือหัวใจที่มันไม่ไปร่วมกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวทุกคนมีกรรมของตัวไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยจะสมความปรารถนาหรือทุกคนเกิดมาจะต้องผิดหวังแต่มันจะมีทั้งผิดหวังมันโลกธรรมอะค่ะมันแบ่งกันแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่กับโลกธรรมด้วยความมีสติเนี่ยการมีสตินั่นแหละค่ะในการอยู่กับโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันคือการปล่อยวางแล้วการปล่อยวางเนี่ยถ้าเกิดคนทางโลกที่มองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยแกโง่หรือเปล่าทำไมแกถึงไม่ยอมหมายถึงมีความสุขก็ไม่ยอมกอบโกยมีความทุกข์ก็ไม่ยอมตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะมีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันกำลังสร้างบารมีจิตในขณะที่มันรู้อารมณ์กระทบเมื่อเกิดความสุขเกิดความทุกข์เนี่ยแล้วเรามีสติเนี่ยมันคือการสร้างบารมีที่ใจคนเราเนี่ยมันมีความทุกข์เนี่ยมันมีความทุกข์ที่ใจค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อใจของเรามันเข้มแข็งซะขนาดนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์อะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้หรือเราไม่ใช่พระอรหันต์ก็จริงพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ต้องตั้งสติท่านญาติธรรมพระอรหันต์ไม่ต้องตั้งสตินะคะเพราะอะไรเพราะมันมีสติอยู่ 100% เต็มทำไมพระอรหันต์ถึงมีสติ 100% เต็มก็เพราะไม่มีโมหะเข้ามาแทรกโมหะเนี่ยหรือกิเลสเนี่ยมันถูกกำจัดไปจากหัวใจของพระอรหันต์แล้วดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างนึงที่มันปกติเนี่ยมันมีตัวแทรกอยู่อะถ้าเราไม่เอาไอ้ตัวแทรกนี้ไปเนี่ยมันก็จะมาคอยแทรกอยู่ตลอดเวลาแต่พอตอนหลังเนี่ยเราไอ้ตัวแทรกเนี้ยออกไปมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องตั้งสติแต่มันไม่มีกิเลสเข้ามา
จึงทำให้นึกถึงอยู่คำหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะที่ทำมาตลอดชีวิตที่สะสมบารมีมาตลอดชีวิตเนี่ยหัวใจที่มีสติเต็มขนาดพระอรหันต์เนี่ยจึงทำให้หัวใจของพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปกลับมาหาเราในฐานะที่เราเนี่ยเป็นบุตรชนคนธรรมดาถ้าเรามีสติเมื่อครั้งที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วเราเท่าทันอารมณ์เท่าทันกิเลสในใจไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยแหละมันก็จะมาคุ้มครองเราเช่นเดียวกันทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมแต่เราก็ต้องขยันในการที่จะพยายามทำให้สติมันมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับไฟที่มันกำลังไหม้อยู่เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะดับไฟได้ถ้าเรามีน้ำอยู่แค่กระป๋องเดียวก็ต้องถามตัวเจ้าของว่าถ้าไฟมันไหม้เนี่ยคุณจะดับมันได้ไหมน้ำกระป๋องเดียวเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าน้ำกระป๋องเดียวเนี่ยมันดับไฟไม่ได้คุณควรทำยังไงก็ต้องไปหาน้ำมาเพิ่มคุณต้องหาน้ำมาเพิ่มให้มันเยอะๆเมื่อไฟมันไหม้แล้วเนี่ยคุณจะได้มีน้ำดับไฟในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสบอกแล้วว่าทุกคนมีกิเลสแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสบอกอีกว่าปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสนั่นหมายถึงว่าถ้ามีปัญญาปุ๊บเนี่ยกิเลสมันจะไม่มีในเมื่อคุณรู้แล้วว่าปัญญาคุณน้อยคุณควรทำยังไงคุณก็ต้องทำให้ปัญญามันเยอะขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยปัญญามันจะเยอะขึ้นได้ยังไงเราก็ต้องรู้ว่าทำไมปัญญาถึงเกิดปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีสติก็ต้องสร้างสติก่อนอีกสร้างสติให้เกิดขึ้นให้มันเยอะๆเข้าไว้เมื่อสติมันเยอะเข้าไว้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดมันจะต้องแบบไล่อะไล่ตามเหตุผลนะคะโดมิโนแห่งความสุขกับโดมิโนแห่งความทุกข์มันเป็นนัยยะเดียวกันแต่มันเริ่มต้นที่อกุศลกับเริ่มต้นที่กุศลไม่เหมือนกันถ้าเราเริ่มต้นที่กุศลมันต้องลงท้ายด้วยความสุขค่ะแต่ถ้ามันเริ่มต้นที่อกุศลเนี่ยมันลงท้ายด้วยความทุกข์อยู่แล้วเป็นแบบนั้นนี่พูดถึงเรื่องแค่อุปทานตัวเดียวนะคะว่าคำว่าปล่อยวางเนี่ยเพียงแค่เราปล่อยวางไอ้ตัวอุปทานความยึดปกติเนี่ยเราเจออะไรปุ๊บเราจะมีความยึดของเราเอาไว้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วพอเราไปเจอมันปุ๊บเนี่ยเรามักจะร่วมอารมณ์ไปกับมันอย่างเช่นเราไปเจอคนบางคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่ชอบใจแล้วเราก็เลยเกลียดพอเราเกลียดปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจละไอ้ความเกลียดกับกายทำให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราเจอคนอยู่คนหนึ่งคือเราเพียงแค่เห็นแล้วเขาทำพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาเราก็รู้ว่าพฤติกรรมไม่ดีของเขามันก็คือกิเลสของเขานั่นเองเราจะเกลียดกิเลสของคนที่ทำร้ายตัวเองมันคงเป็นไปไม่ได้เมื่อเราเข้าใจเขาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันไม่มีเลยค่ะมันคลายออกเพราะอุปทานมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัณหามันคลายออกเราก็จะมองโลกใบนี้อย่างสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับดอกไม้ในป่าดอกไม้เนี่ยถ้าเอามาจัดในแจกันเนี่ยมันก็สวยประดับตกแต่งดีๆมีราคาด้วยนะแพงด้วยสมัยก่อนชอบไปเดินปักของตลาดเพราะดอกไม้สวยๆเยอะมากแต่ดอกไม้ในป่าไม่ได้มีการประดับตกแต่งอะไรเลยพอเราเห็นดอกไม้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต่างคนต่างขึ้นต่างคนต่างอยู่แต่พอเรามองไปแล้วเนี่ยมันสวยโลกใบนี้มันเหมือนกับดอกไม้ในป่าเราจะไปบอกว่าไอ้ดอกไม้ดอกนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้ไอ้ต้นไม้ต้นนี้ควรจะอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เคยไปพูดกับมันแต่ในเวลาเดียวกันพอเราเข้าไปในป่าปุ๊บเราเห็นภูเขาเราเห็นต้นไม้เราเห็นดอกไม้เราเห็นลำธารมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ทำไมเราถึงมีความสุขแต่คนเนี่ย
พราะเขาเป็นของเขาอย่างนั้นนะทำไมเราถึงเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากอุปทานในใจของเราต่างหากมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนที่ทำไม่ดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมสิ่งนั้นไว้แล้วก็จะได้รับกรรมของเขาเองเราไม่ต้องไปจัดการกับชีวิตเขาเรากลับมาหาตัวเราเองดีกว่าไหมว่าตราบใดที่ภัยของการเกิดยังมีอยู่เรากลับมาดูตัวเราเองว่าเราเนี่ยดีพอแล้วหรือยังที่จะพ้นจากอบายภูมิกลับมาดูตัวเองกลับมารักษาใจอันนี้ต่างหากค่ะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็อุปทานเมื่อพูดเป็นอันเดียวเองกามุปทานการปล่อยวางเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อสำหรับเรื่องนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ